คลิปที่กล้องหลักถ่ายไม่ทันสิ่งที่โค้ดไอบีเคทำหลังเห็นนักกีฬาในทีมร้องไห้หลังแข่งเสร็จไม่คิดว่าจะทำแบบนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN s p o t l i g h t แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ สำหรับควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูการ2023 2 0 2 4ถึง2 0 2รอบ2ค่ะซึ่ง IBK นะคะต้นสังกัดของชมพูพ่พรพันธ์เกิดปราดเอาชนะกวางจูไปไปร์แบงไปแบบสุดมัน3ต่อ1เซตด้วยคะแนน25ต่อ18 20ต่อ25 25ต่อ22และ25ต่อ19เก็บเพิ่มเป็น11คะแนนขยับรักอันดับ5ของตาราง และหลังจบเกมค่ะชเวจองมินนะคะบอเลเร็วของ IBK นะคะ MVP ในเกมนี้ค่ะร้องไห้ตั้งแต่สัมภาษณ์หลังเกมจนถึงตอนมาคููดาวกับเพื่อนร่วมทีมโดยเธอนะคะมองว่าตัวเองทำได้ไม่ค่อยดีนักทำให้คิมโฮชุนค่ะเฮดโค้ด IBK นะคะที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุเข้ามาปลอบลูกทีมโดยพูดว่าเธอร้องไห้ทำไมเธอโอเคไหมและเกมวันนี้มันโอเคแล้ว ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าโมเมนต์แบบนี้ค่ะไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะคะเพราะว่าเบื้องหน้ากล้องค่ะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าดุและเข้มงวดมากแต่หลังกล้องนะคะก็อ่อนโยนและปอบโยลูกทีมเช่นเดียวกันค่ะงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะทำกลางแฟนบอลนะคะต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะลองไปดูความคิดเห็นบางส่วนกันก่อนดีกว่าค่ะ เวลาทำแต้มได้ดีใจต้องดีใจให้สุดๆจะได้ลดความกดดนันผ่อนคลายความกังวลและเล่นอย่างมีความสุขให้กำลังใจกันเวลาเพื่อเล่นผิดพลาดครับดีใจด้วยกับ ibk ช่วยบอกพวกทีมว่ารับเหนียวยากมากพลาดไปอยากให้รับบอลเยอะๆด้วยนะคะสู้ๆนะ fc ไทยกำลังใจเท่านั้น mb เบอร์2ีตามสปิดบอ,อลพรพันธ์ได้แล้วมีโอกาสได้ตบไม่ค่อยพลาดกระโดดหลอกได้เนียนเลยสูงด้วยดูดีเลยทีเดียวอนาคตมีโอกาสติดทีมชาติแน่ๆอย่าร้องไห้นะรักจองมินมากๆโหดเกินพอนักกีฬาพลาดกล้องจับหน้าตาเหมือนจะกินคนเลยถ้าดูตั้งแต่เกมแรกน้องเล่นดีขึ้นมากเลยบ็อกก็ดี ซึ่งจูอีกคนตบดีขึ้นเยอะเลยววยวดยศชมพูได้อีกเด็กปั้นชมพูเลยได้ MVP ลร้องไห้โค้ดมาปอบซึ่งก่อนหน้านี้นั้นนะคะก็เป็นที่พูดถึงแล้ววิพา์วิจารณ์กันอย่างหนักค่ะโดยเกมการแข่งขันล่าสุดของ IBK นะคะในช่วงต้นเซตที่3ค่ะสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนตัวพรพัน์ออกนะคะโดยโค้ด IBK ค่ะได้พูดถึงพรพันไว้แบบนี้นะคะ การเซตของพรพันยังไม่เสถียรเนื่องจากความแม่นยำไม่ดีเราจึงส่งคิมฮาขยองเข้ามาและมันก็ออกมาดีการโยนของฮาคยองมีความแม่นยำและรวดเร็วผมรู้สึกมั่นคงเพราะผมทำงานร่วมกับนักกีฬามาเป็นเวลานานจะชนะหรือแพ้ขึ้นอยู่กับว่าใครทำผิดพลาดน้อยกว่า สภาพร่างกายไม่ปกติทั้งสองทีมมันเป็นสถานการณ์ที่ถ้าคุณลดความระมัดระวังลงแม้แต่น้อยหรือพลาดสิ่งหนึ่งหรือสองอย่างคะแนนของคู่แข่งก็จะเพิ่มขึ้นมีการเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนซึ่งผู้เล่นทุกคนที่เข้ามาก็ทำได้ดี และสำหรับโปรแกรมต่อไปของ IBK ค่ะมีคิวพบกับแทจจรชองกวานจางเลสสปาร์กที่นำมาโดยเมกาวตีบีหลังชาวอินโดนีเซีย MVP หลีเกาหลีใต้เหล็กแรกในวันที่24พฤศจิกาย,ยน2566นะคะเวลา17นาฬิกาค่ะ และทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่แอดได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวันเล่นบอลของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ